วัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้นอนหนังก็จะมารีวิวภาพยนตร์จาก Netflix เรื่อง End of the Road สุดถนนแล้ว อย่าว่าแต่สุดถนนเลยอารมณ์กูก็สุดแล้วเหมือนกันอีสัตว์เอ้ยวันว่างแม่งคือวันหายนะเว้ยทุกคนจริงๆผมกำลังคิดว่าเอ๊จะดูรีวิวอะไรดีว่าคืออาทิตย์นี้ผมกะว่าอยากจะไปดูหนังเรื่องนี้เว้ยวัยชนคนเมะถูกไหมแต่ว่ามันพรุ่งนี้นี่ใช่ป่ะหนังเข้าโรงก็พรุ่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็หาอะไรดูหน่อยเด้เราก็เปิดปั๊บ Netflix ก็ได้เข้า Netflix ปึ๊บเลือกง่ายๆวิธีเลือกง่ายผมก็คือดูได้ว่าเขาดูอะไรกันอยู่ก็ท็อปมูฟวี่ฮะเดี๋ยวนี้เขาแยกมูฟวี่กับซีรีส์แล้วใช่มั้ยเราก็ดูท็อปมูฟวี่เออจะได้ดูแล้วรีวิวเลยไอ้เรื่องส้นตีนเนี่ยอยู่อันดับ1เราก็เอ๊ะไม่เคยดูตัวอย่างซะด้วยเว้ยเราก็เลยเออไปเสิร์ชดูดิตัวอย่างซะหน่อยก่อนดูหนังเนี่ยครับสิ่งที่ควรจะทำก็คือดูว่าเขาโปรโมทยังไงดูดีอะไรเงี้ยพอดูโปรโมทปั๊บเออมันก็ไม่เลวนะก็ลีลาก็ใช้ได้นะครับในการโปรโมทนะเออน่าจะมีอะไรที่เป็นเหมือนไม้เด็ดอยู่ในเรื่องเพื่อมัดใจคนดูได้นะครับถึงได้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งใน Netflix นะผมก็เออโอเคลองคลิกดูแล้วกันพอเราลองไปดูปั๊บเริ่มก็เนิบๆนะเออเนิบๆนะครับสักพักเริ่มเนิบเกินนะครับเนิบเกินมึงออกรถกันเมื่อไหร่ยืนร้องไห้กันอยู่เป็นนาทีนะครับแล้วจังหวะการเล่าเรื่องเนี่ยผมดูไปสักพักนึงอะเกือบลืมไปเลยว่าเรากำลังดูหนังจังหวะไม่เหมือนกับกำลังดูซีรีส์อยู่เลยคือปกติแล้วเนี่ยถ้าใครชอบดูหนังอะเรามักจะชอบดูการดำเนินเรื่องที่มันไหลไปข้างหน้าเรามักจะชอบเห็นเหตุการณ์ที่มันขับเคลื่อนไปข้างหน้ามากกว่าไดอะล็อกที่มันเปิดเผยข้อมูลบางอย่างหนังเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตัวผู้กำกับเนี่ยผมไปเช็คนะครับก็คือเมลิสซา เชนตันนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เคยติดตามดูผลงานของนางนะครับผมแต่ไปเช็คดูแล้วเนี่ยนางก็เป็นผู้กำกับซีรีส์มาก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงได้ถึงบางอ้อว่าอ๋อโอเคติดแน่เลยติดจังหวะการเล่าแบบซีรีส์แน่เลยอย่างที่ผมเคยพูดประจำว่าซีรีส์มันมีแอร์ไทม์เยอะพอแอร์ไทม์มันเยอะปั๊บเลยเขาก็เลยใช้ไดอะล็อกในการเล่าเรื่องนะครับเพื่อซื้อเวลาเพื่อจะได้สะดวกในการบริหารงบนะครับสังเกตดูดิซีรีส์มันจะมีโลเคชันชัดเจนภาพยนตร์มันแทบจะไหลไปได้เรื่อยๆบางฉากเห็นแค่แบบ2ช็อตจิ๊ดเดียวถ้ามันต้องมีก็คือต้องมีนั่นคือภาพยนตร์แต่ถ้าเป็นซีรีส์ปั๊บไม่ได้สมมติเป็นบ้านนางเอกก็ต้องเล่นให้คุ้มบ้านนางเอกนะครับพอเป็นซีนรถก็ต้องรถก็ต้องเอาให้คุ้มรถนะครับเป็นซีนร้านอาหารเป็นซีนปั๊มซีนอะไรก็ต้องเล่นให้คุ้มอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นเป็นโลเคชั่นชัดเจนเพราะเวลาจัดการงบหรือจัดการกองต่างๆเนี่ยมันง่ายมันสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครติดตามหนอนหนังมาตลอดเนี่ยคุณก็ได้ยินผมนิยามแบ่งแยกระหว่างภาพยนตร์กับซีรีส์อยู่ตลอดก็คือซีรีส์เนี่ยมักจะดำเนินเรื่องด้วยไดอะล็อกส่วนภาพยนตร์เนี่ยจะเน้นการดำเนินเรื่องด้วยภาพมากกว่าแต่คราวเนี้ยEnd of the Road เนี่ยมันดันไปนำเสนอแบบซีรีส์เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้เห็นก็คือตัวละคร 3-4 ตัวเนี่ยเขาก็จะมาปรับทุกข์กันนั่งรถปรับทุกข์เหมือนดูซีรีส์อยู่เลยนะครับใครรู้สึกยังไงปรับทุกข์ปรับทุกข์ปรับทุกข์ถามว่ามีซีนแอคชั่นมันให้ดูไหมซีนแอคชั่นมีและบรรยากาศมันก็โอเคด้วยนะสำหรับผมโอเคไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากในเรื่องบรรยากาศบางช่วงของภาพยนตร์นะครับต้องบอกงี้ว่าบางช่วงนะครับมันก็เลยทำให้เราพอที่จะไม่หลับได้บ้างอะเออพอที่จะไม่หลับได้บ้างเป็นหนังที่ผมดูแล้วผมไม่ได้ถึงกับแบบง่วงเหงาหาวนอนขนาดนั้นแต่แค่แบบว่าเรื่องที่เขาเล่าอ่ะสำหรับผมไม่ได้ตัวบ้านเนี้ยเหมือนกับว่ามีหนี้มีสินนะครับผมพ่อเขาป่วยหนักมากเขาก็พยายามทุ่มสุดตัวนะครับไปกู้หนี้ยืมสินมาทำให้บ้านที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยแม่งต้องถูกยึดไปนะครับก็ต้องย้ายไปอยู่กับยายที่เท็กซัสนะครับเด็กๆก็ไม่เลยโตมาในเมืองโอ้ยปรับทุกข์กันอยู่ข้อเรื่องอะจูนกันลูกของบ้านนี้ก็แบบโดนแซวไงลูกผู้หญิงโดนแซวว่าไปเจอวัยรุ่นโดนแกล้งโดนรังแกนะครับใส่เรื่องการเหยียดผิวมาแต่มันก็แบบผิวๆอะผมรู้สึกว่ามันเฉยๆก็มันไม่ได้อิมแพคอะไรขนาดนั้นนะครับผมในยุคสมัยนี้ด้วยแล้วเนี่ยการเล่าเรื่องเกี่ยวกับเหยียดผิวหรืออะไรพวกนี้มันจะต้องมีวิธีการที่ดีกว่านี้ไม่ใช่แบบนี้อะแต่นี่เขาก็โอเคระหว่างทางก็โดนวัยรุ่นแกล้งเกลื่อนกันไปนะครับจุดพัวพันของเรื่องก็คือบ้านนี้นะครับดันไปพักอยู่ที่โมเทลที่หนึ่งนะครับผมที่ดันไปเช่าห้องติดอยู่กับคนที่
ขโมยเงินของครอสมาในเรื่องเขาอธิบายว่าครอสเนี่ยคือเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลเลยพูดชื่อปั๊บใครๆก็กลัวพูดชื่อปุ๊บใครๆก็กลัวนางเอกของเรื่องนะครับแม่เนี่ยต้องไปทวงกระเป๋าเงินคืนมาเพราะว่าไอ้ตาครอสเนี่ยมันไปจับลูกชายเขาไปอะไรโอ้โหเพิ่งแบบคือถ้าไม่เอาเงินมาคืนให้มันอะลุงตายแน่นะครับคนที่เอากระเป๋าเงินสร้างเรื่องมาก็คือน้ามันก็มีความคิดแค่ว่าแบบเฮ้ยเงินเอาไว้ดินี่มันเงินก้อนนี่มันจะเปลี่ยนชีวิตอะไรนะแล้วก็สร้างความน่ารำคาญคือกูรำคาญมากคือตัวละครน้าเนี่ยเป็นตัวละครที่ไม่มีการพัฒนาอะไรเลยคุณเคยเจอใครสักคนป่ะที่แบบดื้อแล้วโง่ดื้อแล้วโง่ส่วนใหญ่แล้วหนังอ่ะถ้าตัวละครตัวนั้นดื้อแล้วโง่แต่มันพัฒนาไปสู่อะไรบางอย่างมันก็จะดูโอเคถูกป่ะอันนี้คือดื้อแล้วโง่สุดท้ายดื้อโง่แล้วจบแฮปปี้เอนดิ้งกูงงชิบหายเลยคือผมไม่ชอบแหละไม่ชอบการเซตอัพตัวละครครอบครัวนี้ขึ้นมาเลยผมไม่รู้สึกเอาใจช่วยใครเลยให้ตายอะแม้กระทั่งน้องผู้ชายที่โดนจับไปอะผมไม่รู้สึกเลยว่ามึงจะตายเพราะเจ้าพ่อไอ้ครอสเนี่ยที่ทั้งเรื่องโอ้โหทุกคนกลัวหมดไปเจอแก๊งอันธพาลโอ้โหพูดถึงครอสนี่คือแบบขี้หดตดหายเลย Money in that bag belongs to Mr. Cross Put the fucking money back in the bag Go on do it เฮ้ยมึงไปเลยมึงเอาตังค์ของมึงไปเลยไอ้เหี้ยแล้วก็ไม่บอกแล้วว่านี่คือเงินของครอสคือกลัวขี้ขึ้นหัวเลยเอาเงินไปแล้วก็หวังว่ามึงจะไม่พูดเรื่องนี้ให้กูฟังนะกูไม่ทำอะไรมึงแล้วมึงเฮ้ยทุกคนเอาเงินมาใส่กระเป๋าคืนมาให้ครบนะไอ้เหี้ยเงินของครอสนะเว้ยเนี่ยแม่งกลัวขี้ขึ้นหัวเลยสุดท้ายพอไปเจอครอสคือใครคือตำรวจแก่ๆคนหนึ่งที่อยู่สองคนตายายในต่างจังหวัดนั่นน่ะคอสน่ากลัวแล้วโอเคมึงอาจจะมีลูกน้องมีเฮียอะไรอยู่ก็ตามแหละกูไม่สนน่ะแต่ตอนเนี้ยในหนังไม่เห็นตอนเริ่มเรื่องให้เห็นว่าลูกน้องมึงสองคนไปเอาเงินอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ขึ้นฮอมาเลยนะโอ้โหยิ่งใหญ่มากเอาเงินมาหย่อนไว้กระเป๋าหนึ่งปุ๊บนะครับแล้วก็ขึ้นฮอกลับไปลูกน้องมันคนหนึ่งอยู่ดีก็คิดเราทำงานให้ครอสเนี่ยขนเงินให้ครอสเยอะแยะเนี่ยไอ้เหี้ยเราเป็นคนเหนื่อยนะเว้ยครอสไม่เคยเหนื่อยเลยอย่างที่บอกทุกคนกลัวมีไอ้เหี้ยเนี่ยแหกข้อแม่งเลยเป่ากระบาลเพื่อนโป้งแล้วก็ขโมยเงินครอสไปแล้วถูกคนของครอสตามล่าจนสุดท้ายก็ไปโดนฆ่าอยู่ในห้องข้างๆไอ้ครอบครัวนี่ไงตอนแรกอ่ะเราก็เข้าใจว่าอ๋อโอเคไอ้ครอสนะเป็นผู้มีอำนาจนี่ใช่ป่ะน่ากลัวยิ่งใหญ่ใครก็กลัวก็นึกว่าแบบโอ้แม่งระดับบริหารแล้วผู้มีอำนาจอย่างเงี้ยมีลูกน้องในมือเยอะแยะกูก็คิดว่าอย่างนั้นสุดท้ายสิ่งที่กูเห็นมึงเหมือนทำงานอยู่คนเดียวอ่ะเหมือนมึงยิ่งใหญ่อยู่คนเดียวอ่ะอยู่กับเมียสองคนแล้วก็แบบขายเห็ดเหรออะไรวะธุรกิจของมึงคืออะไรขายเห็ดเมาเหรออะไรวะคือมันน้ำหนักในการที่เขาเล่าตัวเจ้าพ่อครอสเนี่ยนะเขาเล่าอย่างกับแบบเป็นเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพลเดินไปไหนมาไหนพูดชื่อนี้ใครก็กลัวสุดท้ายสิ่งที่เขาให้เห็นคือไอ้ครอบครัวเนี่ย4คนเนี่ยแม่ไม้ลูกติดกับน้ามัน1คนทำงานร้านไก่ทอดขโมยเงินมึงไปสิ่งที่เจ้าพ่อทำคือไม่ส่งลูกน้องมาตามประกบมาส้นตีนอะไรสักอย่างเดียวลงมือมาทำเองในเรื่องพยายามให้เหตุผลอยู่ว่าแบบโอ้ยคุณเล่นพี่เลนอีกแล้วนะประมาณว่าแบบหาเหตุผลเพื่ออุดรอยรั่วตรงนี้ผมรู้ว่างบน่าจะจำกัดในเรื่องเขาเลยให้เหตุผลประมาณว่าเหมือนเมียกลับมาปั๊บเมียมันก็ชมว่าคุณทำอะไรพี่เลนอีกแล้วนะหัวใจฉันจะวายฉันจีวายเลยแต่ภาพที่กูเห็นคือมึงอยู่กัน2คนผัวเมียไปยิ่งใหญ่กันตอนไหนตอนไหนแล้วอีตาครอสเนี่ยก็ไม่ใช่หนุ่มๆก็ไม่ได้ฟิตปังนะก็อายุมากแล้วนะเมียอีตาครอสนะด้วยความที่สร้างมาแล้วก็ใช้ให้คุ้มละมั้งก็คงคิดอย่างนั้นนะเมียอีตาครอสตอนหลังแม่งขับรถไล่ล่าคือมันก็จะมีจังหวะไล่ล่าตอนจบมันหนังแบบนี้นะแม่เอาเงินมาแล้วนะครับจะเอามาคืนแล้วมาช่วยตัวน้ามันก็โดนจับเด็กๆก็โดนจับอีกอย่างนึงคือหนังมันพยายามมีพล็อตทวิสต์ด้วยว้าวเซอร์ไพรส์เนาะอเดเซอร์ไพรส์เดย์เอ๊ะจำไอ้คืนที่ครอบครัวนี้ไปนอนได้ปะ
แล้วก็มีการฆาตกรรมอยู่ห้องข้างๆก็คือไอ้คนที่ถูกฆาตกรรมก็คือเป็นคนที่ขโมยเงินคลอสมาถูกไหมครับคนที่มาฆ่าปิดปากไอ้คนนั้นน่ะก็คือไอ้ตาคลอสเองนั่นแหละแล้วมันจะมีตำรวจคนนึงที่มาทำคดีเนี้ยโอ้โหลงรถมาเปิดอย่างเท่นะครับสุดท้ายหลอกไอ้ตำรวจคนนั้นแหละคลอสหลอกคนดูด้วยหลอกครอบครัวนี่ด้วยก่อนอื่นเลยนะกูถามมึงแค่คำเดียวไม่มีลูกน้องเลยไงโทรทวงเองหมดโทรทวงเองอะขนาดโทรเนี่ยโทรเองโทรแล้วให้เมียพูดด้วยนะไอ้เหี้ยเห็นเลยว่าแบบโทรปั๊บแล้วให้เมียพูดเมียนั่งที่โต๊ะกินข้าวแล้วเขาพูดนั่นเป็นเงินของฉันเอาเงินคืนมานะสุดท้ายไอ้สองตายายเจ้าพ่อหัวควยเนี่ยตายไงรู้ป่ะเป็นซีนขับรถไล่ล่าไม่รู้จะหาอินเสิร์ตให้ดูได้ไหมนะแต่ว่าผมจะเล่าให้เห็นภาพเลยแล้วกันนะซีนขับรถไล่ล่ารถครอบครัวนางเอกเนี่ยก็ขับหนีนะเปิดท้ายไว้ไอ้ตัวนางเอกแม่ของเด็กๆนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็มีรถของไอ้ตาคลอสกับเมียสองคนตายายขับไล่ถือลูกซองยิงนึกภาพว่าสองคนตายายถือลูกซองขับรถกระบะไล่ตึ้ง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 อ่ะกลางดึกเซตไฟอลังการมากคู่กับคนนี้นะครับโอ้โหแม่งเซตไฟเป็นแบบอลังการมากชูชาสุดๆไล่ไปปั๊บสักพักนางเอกตกรถปึ้งตกรถที่ไม่ได้ขึ้นไม่ทันนะหมายถึงตกขณะที่รถกำลังวิ่งเลยแบบตกกลิ้งลุกๆๆๆเลยยืนท้าทายเหมือนล่อวัวกระทิงอย่างนั้นสักพักไอ้ตาคลอสกับเมียจะขับชนกูไม่ได้อยากได้แค่เงินเนี่ยกูอยากฆ่ามึงแล้วตอนเนี้ยขับรถจะชนแม่เด็กไปเอาพลุไฟมาจุดพุ่งแล้วก็โยนใส่รถแล้วกระโดดม้วนหน้าเจ็ดแม่พอกระโดดหลบรถพ้นปั๊บสิ่งที่สองคนผัวเมียทำก็คือวางลูกซองไว้เมียก็ชะโงกหน้าไปที่ปากกระบอกปืนลูกซองไอ้ผัวแม่งก็ชะโงกไปเก็บพลุไฟสักพักไหลโดนไกปืนลั่นกระบาลหัวเมียระเบิดกระจายตกใจดิโอ้ยเมียหัวระเบิดปืนลั่นใส่หัวเมียชนต้นไม้ระเบิดตายไฟไหม้ไปพร้อมกับเงินกูก็ไม่เข้าใจว่าไอ้พวกแบบแก๊งวัยรุ่นก่อนหน้านี้กลัวเหี้ยอะไรกันกูไม่รู้สึกเลยว่าอิตาคลอสนี่แม่งน่ากลัวกูรู้สึกเหมือนแบบครอบครัวเนี้ยไปขโมยเห็ดของสองตายายในโรงเพาะเห็ดอาจจะเป็นเห็ดเมาส้นตีนอะไรก็ได้แล้วเจ้าพ่อที่ไม่ว่าจะไปเดินไปทางไหนทุกคนกลัวขี้หดตดหายเนี่ยโดนอีครอบครัวเนี่ยฆ่าตายคือไม่ได้โดนไอ้ครอบครัวนี้ฆ่าตายด้วยปืนลั่นและรถเสียหลักตายตอนจบของเรื่องก็นึกว่าจะมีอะไรดีๆเซอร์ไพรส์ไอ้ชอบเซอร์ไพรส์ไงเซอร์ไพรส์ไอ้ตาคลอสเป็นตำรวจไปแล้วรอบนึงไอ้เหี้ยเหวอเลยนะตอนนั้นผมเหวอเลยนะแบบโอ้ว้าวเซอร์ไพรส์จริงๆเซอร์ไพรส์จัดจริงๆคือกูจะปิดแล้วด้วยล่ะแต่ว่าอ่ะดูให้จบรีวิวแม่งเลยแล้วกันนะครับตอนจบบ้านเนี้ยก็ไปกินข้าวนะครับระหว่างทางใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงบ้านยายใกล้จะถึงบ้านยายแล้วน้ามันก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบนี้เราพวกเราเหนื่อยพวกเราผ่านอะไรกันมาเยอะเดี๋ยวน้าเลี้ยงเองแม่มันก็แบบอย่าบอกเลยเอาเงินไปคืนเขาเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นเพราะมึงไปเอาเงินของอิตาคลอสมานี่มึงเอาเงินเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมแม่งก็เถียงกันสุดท้ายเรื่องนี้จบที่ลูกๆกับน้ามันบอกว่าเก็บไว้เถอะแม่เจ้าของเงินเขาตายไปแล้วเราจะไปคืนใครแม่มันก็นั่งอึ้งแล้วก็ว่ะเงินเราก็เก็บกันไว้อะเนอะแล้วก็นั่งกินข้าวแล้วก็ดอลลี่ออกแล้วก็เหมือนแฮปปี้เอนดิ้งความรู้สึกกูเอตาคลอสอะกับเมียมันอะสองคนตายายอะไม่รู้สึกว่าเป็นเจ้าพ่อกูรู้สึกว่ามันเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แน่ๆความรู้สึกกูก็เหมือนแก๊งคอลเซ็นเตอร์มากกว่าเจ้าพ่อซึ่งจริงๆเชื่อไหมผมว่าปัญหาไม่ได้เกิดตอนที่มึงเอาเงินไอ้คลอสมาหรอกปัญหามันเริ่มตรงไหนรู้ป่ะ
มันเริ่มตรงที่มึงฆ่าไอ้คลอสพุ่มกลับเหมือนลืมอะไรไปสักอย่างนึงจริงๆแม่งลืมหลายอย่างอะแต่เรื่องนึงที่กูว่าแม่งน่าสนใจก็คือไอ้ครอบครัวธรรมดาเนี่ยแม่งฆ่าตำรวจแล้วนะหนักกว่าไหมหนักกว่าขโมยไอ้เงินสองคนตายายนี่ไหมไอ้เหี้ยสองคนตายายสุดโหดที่กูไม่รู้สึกว่ามึงโหดและมึงยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นอะกูรู้แค่ว่ามึงเป็นตำรวจทำเรื่องผิดกฎหมายก็มีกลายเป็นว่าเอาจริงๆแล้วอะผมรู้สึกว่าหนังมันไม่เพิ่งเริ่มเลยอะวิบัติของมึงอะหลังจากนี้ครอบครัวเนี้ยเพิ่งโดนยึดบ้านมานี่ถูกป้าเพราะเป็นหนี้หัวโตหลังจากเป็นหนี้จะตัดสินใจกลับไปอยู่ต่างจังหวัดไปตายเอาดาบหน้าและไม่พอเรื่องระหว่างทางกำลังเดินทางกลับเนี่ยดันไปฆ่าตำรวจด้วยโอเคเรื่องมันอาจจะให้เหตุผลได้นะว่าตอนจบอะเขาก็ทำไปแล้วไงว่าให้มันเหมือนเป็นอุบัติเหตุคือไม่ได้แบบมีใครไปเหนียวใกล้ไม่ได้ไปยิงปืนลั่นใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเหมือนกับว่าตัวนางเอกเนี่ยโยนผู้ไฟเข้าไปปุ๊บแล้วก็ไอ้เหี้ยนี่ก็ไกลก็คือกดด้วยตัวเองด้วยนะศอกปึ๊กแล้วก็ลั่นกระบาลเมียตัวเองแล้วก็รถชนต้นไม้ตายแต่ยังไงซะมันก็คือพวกมึงฆ่าตำรวจไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามชนักปักหลังเต็มๆผมเลยรู้สึกว่าหนังแม่งเพิ่งเริ่มตอนหนังเรื่องนี้มันจบเลยความรู้สึกผมคือหนังเรื่องนี้แม่งจืดมากจืดเหี้ยใครที่มีเวลาว่างเอาไปทำอย่างอื่นนะครับเอาไปทำอย่างอื่นเอาไปทำในสิ่งที่คุณชอบปิดโทรศัพท์ปิดทีวีแล้วออกไปวิ่งเล่นนะครับออกไปใช้ชีวิตนะครับใครที่เล่นการ์ดวันพีซก็สามารถทักหาผมมาตีการ์ดกันยังสนุกกว่าความรู้สึกกูแบบไอสัตว์ดูไปเหนื่อยใจท้อแท้เหี้ยดูไปปั๊บมันจะร้องไห้ด้วยน้ำตามันออกมาไอเหี้ยหนังไม่ได้เศร้านะเศร้าตรงที่กูทำอะไรลงไปกับเวลาชั่วโมงครึ่งที่กูเสียไปพอดีเฮียเพราะฉะนั้นโดยสรุปโดยรวมนะครับเนื้อเรื่องไม่ได้เลยนะครับผมเล่าเรื่องโอเคการเล่าเรื่องแบบซีรีส์กับการเล่าเรื่องแบบภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นวิธีการที่ผมเอามาพรีเซนต์ให้ทุกคนนะครับมันไม่ใช่วิธีการแบ่งแยกซีรีส์และภาพยนตร์ที่เขาใช้กันโดยมาตรฐานนะครับเป็นวิธีการที่ผมพยายามที่จะสร้างเพื่อสื่อและจะได้คุยกับทุกคนได้อย่างเห็นภาพเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกของผมอะคือภาพยนตร์เนี่ยถ้าเล่าด้วยการเล่าเรื่องด้วยไดอะล็อกแบบนี้มันเอาไม่อยู่จริงๆถ้าไม่ใช่เนื้อเรื่องที่มันเข้มข้นมากพอถ้าไม่ใช่จังหวะที่มันซีเรียสมากพอเนี่ยหรือเหตุการณ์ในเรื่องอะมันเป็นเหตุการณ์ที่หน้าสิวหน้าขวานหรือตึงเครียดหรือหนักมากพอมันจะทำให้หนังทั้งเรื่องอะจืดซึ่งเนี่ยยืนคุยกันจืดๆเลยแล้วจบบ้งมากเอาแค่ไอ้เจ้าพ่อคลอสเนี่ยยิ่งใหญ่จบกูนึกว่าแบบตายายสองคนเจ้าของฟาร์มเห็ดไอ้เหี้ยไม่ได้เลยเรื่องการแสดงผมก็เฉยๆว่ะไม่ได้ถึงกับแข็งทื่อกระบือน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นน่ะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่โดดเด่นจนเอามาต้องมานั่งชมกันน่ะส่วนเรื่องการตัดต่อเรื่องการโพสต์โปรดักชั่นถ้าใครไปดูตัวอย่างเนี่ยคุณอาจจะว้าวกับเรื่องแสงสีต่างๆที่เขาใส่อยู่ในตัวอย่างได้คุณลองไปเสิร์ชดูก่อนก็ได้ตัวอย่างแม่งว้าวมากเรื่องแสงเรื่องเสริงเลยโอ้โหจัดเต็มสัสๆแต่สุดท้ายโดยรวมออกมามันขาดเกินๆอ่ะจริงๆนะครับผมแล้วอีกอย่างนึงไอ้ซีนตอนท้ายอ่ะนอกจากไฟที่เยอะแยะมากมายไม่พอยังมีออปตัสใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงที่โคตรจ้าบและโคตรเจ๋งนอกจากเบาทนทานแล้วยังมีส่วนลดมากมายยิ่งในรุ่น Exalted Stainless Steel เนี่ยที่ทำจากสแตนเลสเนื้อดีเทียบเท่านาฬิกาหรูแบรนด์เนมบางรุ่นเลยด้วยซ้ำไปหรูหราหมาเห่าโฮ่งๆเลยไม่พอนะภายในเดือนกันยาเนี่ยเขาลด300บาทและยังลดเพิ่มอีก100นึงได้อีกโดยการใช้โค้ด Verm Movies นะครับลด400เลยลด400ไม่พอลุ้น Play 5ด้วย PlayStation 5ลองสั่งมาไซส์ดูแล้วจะรอแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้ก็คือไอ้เหี้ยบ้งไปหมดแล้วตอนท้ายเรื่องพยายามมี CG ขึ้นมา CG ง่อยๆขึ้นมาซีนนึงเป็นเศษกระจกกระเด็นอยู่ในรถแบบเปรี้ยงแล้วก็กูนี่นั่งดูอยู่อุ๊ยทำอะไรกันนะอุ๊ยเศษกระจกแล้วน่าวายตายแล้วคะแนนที่ผมจะให้ก็คือ1คะแนนครับอย่างน้อยๆนะมันก็ยังมี
นิดหน่อยเลยอ่ะแบบนิดหน่อยเลยอ่ะที่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้หลุดไปเหมือนหนังแบบ Uwebo House of the Dead ในเรื่องพวกงานถ่ายทำเรื่องพ็อปเรื่องอาร์ตอะไรต่างๆมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหน่าเกลียดถึงขนาดนั้นน่ะถูกไหมครับมันก็ยังมีหลายๆซีนที่เรารู้สึกว่าโอเคบรรยากาศเขาก็ถ่ายออกมาได้ดีแหละครับตามมาตรฐานนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ารุ่น Exalted Stainless Steel เนี่ยภายในเดือนนี้เขายังลดอยู่นะ300บาทนะครับแล้วก็ใช้โค้ด World Movies ลดเพิ่มไปอีก100บาทเป็น400บาทและยังลุ้น PS5 ได้ด้วยภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ